คนไทยเนี่ยนะครับซื้อรถจักรยานยนต์แล้วก็มีสัญญาเช่าซื้อเนี่ยนะครับประมาณปีละ 1.8 ล้านคันวงเงินสินเชื่อจาก 1.8 ล้านคันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 60,000 ถึง 80,000 ล้านบาทต่อปีนะฮะในการสำรวจข้อมูลการให้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์ปรากฏว่านะครับบางแห่งเนี่ยนะครับผู้บริโภคต้องจ่ายดอกเบี้ยนะครับในอัตราสูงถึง 40-50% พอมาถึงจุดนี้ปั๊บนะครับมีการกำหนดเพดานอัตราดอกเบี้ยนะครับสำหรับรถยนต์ใหม่นะครับไม่เกิน 10% รถยนต์ใช้แล้วไม่เกิน 15% รถจักรยานยนต์ไม่เกิน 23% ต่อปีซึ่งคิดจากอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปีไม่แค่ตาดอกเบี้ยแบบแฟลตเลยผู้บริโภคเนี่ยนะครับก็คงจะได้รับประโยชน์นะครับแล้วก็ไม่ต้องออกไปสู่หนี้นอกระบบนะครับพรบคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยนะครับเกิดมาเมื่อพ.ศ. 2522นะครับโดยที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับก็จะต้องดูแลนะครับในเรื่องของการบริโภคของพี่น้องประชาชนให้เกิดความเป็นธรรมนะครับแล้วก็ได้รับความปลอดภัยได้รับการชดเชยเยียวยานะครับหากได้ผู้บริโภคถูกละเมิดสิทธิ์ขณะเดียวกันก็มีคณะกรรมการเฉพาะเรื่องคณะกรรมการว่าด้วยสัญญานะครับท่านก็เข้ามาดูนะครับว่าจะต้องมีการควบคุมนะครับสัญญาเช่าซื้อนะครับให้เกิดความเป็นธรรมแล้วก็เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้บริโภคมากที่สุดโดยที่ก็ต้องให้ความเป็นธรรมนะครับแล้วก็ต้องเปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยเขาสามารถประกอบธุรกิจได้บนพื้นฐานของหลักทำมาพิจารณานะครับอันนี้ก็เป็นหลักการโดยทั่วไปทีนี้การที่คณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเนี่ยนะครับเขาจะออกประกาศของคณะกรรมการว่าด้วยสัญญามาควบคุมนะครับให้ธุรกิจการเช่าซื้อเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาเนี่ยนะครับโดยหลักกฎหมายมหาชนเนี่ยนะครับถ้าไม่มีอำนาจถ้าไม่มีกฎหมายย่อมไม่มีอำนาจนะครับแล้วก็การใช้อำนาจนะครับเพื่อออกกฎหมายมหาชนเนี่ยต้องเป็นไปด้วยความรอบคอบนะครับซึ่งฐานอำนาจนะครับในการออกประกาศของคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาเนี่ยนะครับก็โดยอาศัยมาตรา35ทวิแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคฉบับ2522และที่แก้ไขเพิ่มเติมนะครับประกอบกับนะครับมาตรา4และมาตรา5แห่งพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการกำหนดให้ธุรกิจที่ควบคุมสัญญาพ.ศ. 2542นะครับก็จะมีอำนาจทั้งจากพ.ร.บ.และก็จากพระราชกฤษฎีกานะครับในการออกประกาศในการออกประกาศเนี่ยนะครับประกาศว่าด้วยการเช่าซื้อเนี่ยนะครับก็มีการออกมา3ฉบับนะฮะจนถึงฉบับปัจจุบันก่อนฉบับปัจจุบันเป็นฉบับปี2561ตอนนั้นยังไม่เกิดสถานการณ์โควิดนะครับในฉบับปี61เนี่ยนะครับ
ไฮไลท์ที่สำคัญสำคัญก็คือว่านะฮะให้มีตารางแสดงภาระหนี้แนบท้ายสัญญาตารางแสดงภาระหนี้แนบท้ายสัญญานั้นเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าการคิดอัตราดอกเบี้ยเนี่ยนะครับของการให้เช่าซื้อเนี่ยนะครับเป็นการคิดดอกเบี้ยแบบแฟลตเรทแต่การคิดอัตราดอกเบี้ยแบบแฟลตเรทเนี่ยจะต้องเทียบเคียงมาให้เห็นอัตราดอกเบี้ยแบบ effective rate นะครับหรืออัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปีหรือที่เรียกว่าอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกว่าในแต่ละงวดเนี่ยนะครับถ้าคิดออกมาแล้วเนี่ยในงวดที่1เนี่ยนะครับคุณเก็บเงินต้นไปเท่าไหร่นะครับดอกเบี้ยเท่าไหร่ในงวดที่2เนี่ยนะครับเงินต้นเท่าไหร่ดอกเบี้ยเท่าไหร่ให้ส่วนลดสำหรับผู้ที่บริโภคที่ไปปิดบัญชีนะครับก็คือปกหนี้ทั้งหมดเนี่ย 50% ของดอกเบี้ยที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระอันนี้ก็เป็นไฮไลท์เรื่องดอกเบี้ยนะครับของประกาศปี61ทีนี้ในเรื่องของหนี้สินเนี่ยในเรื่องของการเช่าซื้อก็ดีในเรื่องของการกู้ยืมเงินก็ดีในเรื่องของการจำนองก็ดีในเรื่องของการขายฝากก็ดีรวมมาถึงในเรื่องของการเช่าซื้อถ้าไม่ใช่ธนาคารที่อยู่ในกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทยก็สามารถที่จะคิดดอกเบี้ยได้อย่างเสรีตามที่เขาเรียกว่ากลไกของตลาดนั่นเองเมื่อมาดูแล้วเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่ายอดกู้ยืมเงินเนี่ยนะครับจากธนาคารพาณิชย์เนี่ยไตรมาส1ปี65กันละกันมียอดกู้ยืมเงินอยู่จากธนาคารเนี่ย 6.27 ล้านล้านบาทกู้จากบริษัทเครดิตลิสซิ่งสินเชื่อส่วนบุคคลอะไรต่างๆเนี่ยอยู่ที่ 1.62 ล้านบาทในไตรมาสที่1ปี65เนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นจากปี64นะครับประมาณ 0.55% นะครับอันนี้ก็เป็นตัวเลขจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็ธนาคารแห่งประเทศไทยก็ยังระบุว่านี่ครัวเรือนเนี่ยอยู่ที่88-89%ต่อ GDP อันนี้ก็หมายความว่าถือว่าสูงเกินไปซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยก็เห็นว่านี่ครัวเรือนเนี่ยไม่ควรเทียบเกิน 80% ต่อ GDP ธนาคารแห่งประเทศไทยเองนะครับก็พยายามที่จะรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินของประเทศแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังมีช่องว่างผู้ที่ไม่ได้อยู่ในกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทยหรือที่เรียกว่านอนแบงค์เนี่ยก็ไม่มีกฎหมายไม่มีหน่วยงานใดที่จะคุ้มครองนะครับที่จะกำหนดก็เลยเป็นภาระที่คณะกรรมการว่าด้วยสัญญาจะต้องมากำหนดในรูปแบบของสัญญาเช่าซื้อในแต่ละปีเนี่ยคนไทยเนี่ยนะครับซื้อรถจักรยานยนต์แล้วก็มีสัญญาเช่าซื้อเนี่ยนะครับประมาณปีละ 1.8 ล้านคันวงเงินสินเชื่อจาก 1.8 ล้านคันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 60,000 ถึง 80,000 ล้านบาทต่อปี 60,000 ถึง 80,000 ล้านบาทต่อปีอยู่ในช่วงนี้นะครับซึ่งจากการศึกษานะครับแบงก์ชาติร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจการคลังโดยมีข้อมูลจากสมาคมเช่าซื้อรถจักรยานยนต์จากการสำรวจของคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดสคบขอความร่วมมือไปยังท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดในการสำรวจข้อมูลการให้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์ปรากฏว่าบางแห่งเนี่ยผู้บริโภคต้องจ่ายดอกเบี้ยนะครับในอัตราสูงถึง 40-50% พอมาถึงจุดนี้ปั๊บนะครับก็เกิดการกำหนดนะครับอัตราดอกเบี้ยนะครับอย่างที่ท่านได้เห็นแล้วในอินโฟเมื่อต้นนะครับว่ามีการกำหนดเพดานอัตราดอกเบี้ยนะครับสำหรับรถยนต์ใหม่นะครับไม่เกิน 10% รถยนต์ใช้แล้วไม่เกิน 15% รถจักรยานยนต์ไม่เกิน 23% ต่อปีซึ่งคิดจากอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปีนะครับไม่ใช่อัตราดอกเบี้ยแบบแฟลตเรทเมื่อการควบคุม
เพดานดอกเบี้ยแบบนี้นะครับจะเป็นการผลักภาระไปเองให้ผู้บริโภคไปใช้บริการเงินสินเชื่อนอกระบบหรือไม่ได้มีการพูดคุยกับผู้แทนนะครับเรียกว่าเป็นผู้แทนของผู้บริโภคกันว่าวิธีการแบบนี้นะครับเป็นการผลักภาระนะฮะให้ผู้บริโภคไปต้องออกไปสู่นี่นอกระบบหรือไม่ผู้บริโภคตอบว่าไม่แล้วก็ถามกลับไปว่าถ้าผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยเขาต้องบริหารความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับโดยให้ท่านเพิ่มเงินดาวมากขึ้นเนี่ยนะครับจากเงินที่ท่านต้องเก็บหอมรอมริบเนี่ยนะครับไม่ใช่ดาว 0% เหมือนปัจจุบันแล้วเนี่ยนะครับผู้บริโภคก็บอกว่าก็ยินดีนะครับก็เกิดnew normal ขึ้นมานะครับสำหรับการเช่าซื้อรถจักรยานยนต์นะครับโดยผู้บริโภคก็ต้องปรับตัวนะครับที่จะต้องมีการเก็บเงินไว้ก้อนหนึ่งเพื่อเป็นเงินดาวนะฮะผู้ประกอบการก็ลดความเสี่ยงลงมาในการที่จะสูญเสียเงินต้นไม่ต้องไปติดตามยึดรถคืนไม่ต้องไปประมูลขายทอดตลาดนะครับไม่ต้องไปเรียกผู้ค้ำประกันนะครับไม่ต้องไปนำคดีขึ้นสู่ศาลนี่นอกระบบในปัจจุบันนะครับก็ถูกควบคุมนะครับทั้งในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยกฎหมายห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินกำหนดกฎหมายว่าด้วยการติดตามทวงถามนี่นะครับล้วนเป็นความผิดอาญาทั้งนั้นเลยนะครับผมคิดว่าคงไม่มีผู้ประกอบการด้านการเงินท่านไหนนะครับที่อยากจะตกอยู่ในกระบวนการหนี้นอกระบบแล้วก็ถูกดำเนินคดีอาญานะครับอันนี้ด้วยทัศนะส่วนตัวของผมเองเนี่ยนะครับจากข้อมูลทั้งหลายเนี่ยก็คิดว่านะครับผู้บริโภคเนี่ยนะครับก็คงจะได้รับประโยชน์นะครับแล้วก็ไม่ต้องออกไปสู่หนี้นอกระบบนะครับ